ไปดูค่างเงินเยนของญี่ปุ่นบ้างดีกว่าหลังจากช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเยนอ่อนค่าอย,ย่างหนักแต่ตอนนี้เยนแข็งค่ากลับขึ้นมาพร้อมๆกับความคิดเห็นของทางผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ที่มองว่าอาจจะถึงเวลาในการปรับเปลี่ยนทิศท,ทางของดอกเบี้ยถ้าเงินเฟอ้อกลับมาอยู่ในกรอบ2%ครับเรื่องนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานความคิดเห็นของทางผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับนายอูเอดะที่มองว่าณตอน น,นี้อาจจะถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยและส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น1.2เป็นเป็น146.5เยนต่อดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าแต่ระดับสูงที่สุดตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาครับ สิ่งที่จะทําให้ธนาคารกลางของญี่ปุ่นยุติอัตราดอกเบีย้นยนโยบายติดลบก็คือถ้าดันเงินเฟ้อขึ้นไปได้ถึงเป้าหมาย2%นี่แหละครับเพราะว่าญี่ปุ่นมีภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับอยู่ในภาวะเงินฝืดแล้วก็เศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้ขยายตัวรวมถึงการบริโภคที่แตกต่างจากชาวบ้านเขามานานแล้วทั้งนี้เงินเยนในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันพอสมควรนับตั้งแต่ที่ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดปรับอัตราดอกเบีย้ย นโยบายเชิงรุกเพิ่มขึ้นเข้มข้นขึ้นครับทางหูหน้าฝ่ายการค้าของ Philips Security ของญี่ปุ่นมองว่าดูเหมือนว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นมีความพยายามนะครับในการไปจัดการกับเสถียรภาพของค่างเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเนี่ยมันก่อพอจะสะท้อนได้ว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นน่าจะเข้ามาทำงานอย่างใกล้ชิด กับทางผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐด้วยล่ะครับเงินเย็นในช่วงที่ผ่านมาเคยอ่อนค่าลงไปลึกพอสมควรนะครับไประดับ100เยนต่อดอลลาร์สหรัฐมาแล้วซึ่งณตอนนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปตัวเลขนี้เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนปี2000แล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็เข้ามาแทรกแซงครับ ถัดจากเงินเยนอีกหนึ่งค่าเงินที่น่าสนใจของเอเชียก็คือค่าเงินหยวนนี่แหละครับค่าเงินหยวนก็ตึงตัวออกจากระดับต่ําสุดในรอบ16ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากทางธนาคารกลางของจีนได้กําหนดค่าแนะนําอัตราอ้างอิงรายวันที่ถือว่าแตกต่างจากตัวเลข ในช่วงที่ผ่านมาส่งสัญญาณให้เกิดความกังวลกับตัวเลขค่างเงินของจีนพอสมควรนะครับราคาล่าสุดก็ขยับขึ้นไป0.8อยู่ที่7.3หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐครับคุณผู้ชมคุณทวิรัตครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ชช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ